คือผมมีแมวตัวใหม่เข้ามาตัวหนึ่งชื่อคิรินแต่เป็นแมวที่ตลกมากครับมันคือแมวที่ตูดหมึกมากมันจะแบบขี้อ้อนมากๆมันจะแบบหูแบบขี้อ้อนแบบเราก็ลูบหัวมันลูบหัวมันอ้อนเต็มที่เลยตัวนั้นอ้อนเต็มที่เลยเหมือนจัดลงอีเวนต์เต็มแล้วตอนนี้โอเคเอาไงฝากผลงานเจฟหน่อยครับผมนะฮะก็ฝากตอนนี้เดี๋ยวจะมีทัวร์ที่จะกำลังจะไปนะครับ6ประเทศนะครับผมก็อันนี้มันถือว่าเล่นเป็นบัวทัวร์ได้ไหมครับเอาแล้วพี่เดี๋ยวพี่เล่นให้นี่พี่เป็นสะพานบุญให้เห็นไหมขึ้นมานี่ปุ๊บแล้วพี่ก็ส่งต่อไปตรงนี้ใจอ่อนนะมุดอู้ยดูดิเจฟอู้ดูซุปเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะเจฟเรียบร้อยตัวนี้ตัวที่13โอ้โหไอ้หนุ่มเมื่อกี้ตอนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นขนาดนี้เลยนะคือตอนนี้เหมือนลงอีเวนต์เต็มเพราะรู้ว่าเราจะเพลงสุดท้ายแล้วคุณท่าหมดโอกาสนี้โอเคครับผมก็นอนแล้วเกินไปเกินเรื่องเราเมื่อกี้จะทำอะไรนะครับฝากผลงานครับอ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะมีทัวร์6ประเทศนะฮะแล้วก็จะมีซีรีส์ครับผมวูจูเบเกอรี่นะครับผมแล้วก็แล้วเร็วนี้มีอัลบั้มที่กำลังทำอยู่นะอัลบั้มแรกในชีวิตรอฟังคิรินคิรินอะไรรายการอะไรพูดอะไรน่ะก็อยากให้จริงๆอยากรณรงค์ดีกว่าว่าถ้าสมมติใครแบบรู้สึกอยากจะเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยลองหาน้องแมวที่เขาแบบเป็นน้องแมวหลงน้องแมว stray cat อะไรเงี้ยมาเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าน้องๆจะได้มีบ้านเนาะจริงผมก็คนเดียวก็คงรับไม่ไหวถ้ามันเยอะกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติใครอยากจะเลี้ยงแมวจริงก็ลองหาน้องๆดู Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat Who knows where it's at Tell me everybody's picking up on that feline beat เข้าใจจริงๆผมว่าถ้าน้องแมวจริงๆถ้ามาปล่อยแบบเลยอะไรเงี้ยผมแนะนำให้ลองหาประกาศหาก่อนหรือว่าเอาไปแบบในที่ที่เขาได้อยู่แบบสบายหน่อยหรือไปอยู่ในศูนย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าให้น้องแบบแล้วถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยต้องแผนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรสั้นๆใช่เพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งสำคัญไม่ได้มีคุณค่าด้อยกว่ามนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นการจะดูแลใครคนนึงก็เหมือนดูแลเด็กคนนึงอ่ะดูแลให้ดีครับโอ้คิดถึง